This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในแง่ของสังคมเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำนี่คือการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเราจะดูแลคนทุกกลุ่มนะครับให้มีคุณภาพขั้นต่ำที่ดีและทางการเมืองนโยบายนี้เป็นหนึ่งนโยบายที่คนจะเลือกก่อนเวลาเขาตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ใครครับพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีค่าแรงขั้นต่ำเพื่อไทยใช้4ปัจจัยครับ GDP ผลิตภาพเงินเฟ้อและการคาดการ GDP ในอนาคตทั้ง4ปัจจัยนี้โยนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเศรษฐมิติชั้นสูงออกมาเป็นตัวเลข600บาทณปี2570ผมไม่ประกาศไม่มีทางประกาศครับค่าแรงขั้นต่ำที่จะขึ้นอีก5ปีข้างหน้าแบบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องทำขณะนี้คือการทุบโครงสร้างที่ทำให้ของมันแพงตัวที่เป็นต้นทุนหลักก็คือเรื่องของราคาแก๊สขณะนี้มันลดลงแล้วบาทแข็งแล้วแล้วทำไมการไฟฟ้ามันยังให้คนไทยใช้ของแพงอยู่ไม่ปรับพื้นฐานเหล่านี้แต่ปล่อยให้ทุนใหญ่รวยขึ้นไปข้างหน้าถ้าท่านไม่ชนทุนคนตัวเล็กก็ตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับของการที่พรรคการเมืองต่างๆนั้นมีการหาเสียงเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมกันด้วยครับรายการของเราครับเศรษฐกิจติดบ้านคิดแบบนี้ครับว่านโยบายเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับว่าขึ้นแค่ไหนนะครับถึงจะรอดเราได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ครับมาเป็นประเด็นในการเสวนาโดยที่เราได้มีการเชิญนะครับตัวแทนจากพรรคการเมือง5พรรคด้วยกันมาพูดคุยกันแน่นอนครับมีความแตกต่างเพราะนี่คือสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ว่านอกเหนือไปจากแขกรับเชิญจาก5พรรคนะครับไม่จะเป็นทางด้านของก้าวไกลเองก็ดีเพื่อไทยไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์ชาติพัฒนากล้าเรายังได้มีการเชิญนะครับนักวิชาการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วครับมาเป็นตัวแทนของประชาชนในการพูดคุยซักถามบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้ง5พรรคกันด้วยเราได้มีการคัดบางช่วงบางตอนนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบมุมมองของแต่ละพรรคกันด้วยครับอาจารย์ครับที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยความสำคัญในเชิงเศรษฐศาสตร์และมิติทางด้านนโยบายเศรษฐกิจมันสำคัญอย่างไรครับอาจารย์ครับโอ้ผมว่าต้องใส่การเมืองเข้าไปด้วยแหละเพราะว่าอย่างแรกนี่คือหลังจากโควิดความเดือดร้อนมันมีจริงนะครับแล้วก็เวลาเรามองถึงคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยค่าแรงมันคือพื้นฐานในการกำหนดชีวิตทั้งหมดดังนั้นทุกพรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องมีนโยบายในการดูแลคนกลุ่มนี้แต่ความจริงมันเป็นเสียงสะท้อนภาพใหญ่ด้วยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สมบูรณ์ในเวลาที่ผ่านมาแล้วก็แต่ละพรรคก็ทำกันบ้านมาว่านี่แหละคือทางที่เราจะไปแก้มันอันนี้คือทางเศรษฐกิจครับในแง่ของสังคมเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำมันคือการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเราจะดูแลคนทุกกลุ่มนะครับให้มีคุณภาพขั้นต่ำที่ดีและทางการเมืองนโยบายนี้เป็นหนึ่งนโยบายที่คนจะเลือกก่อนเวลาเขาตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ใครครับนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่ใกล้ตัวพี่น้องผู้ใช้แรงงานมากด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่เรื่องของกติกาครับวันนี้สำคัญไม่แพ้กันเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราเดินหน้าไม่ได้นะครับนั่นก็คือแขกรับเชิญของเราครับอาจารย์วันนี้เรามีแขกรับเชิญ5ท่านนะครับเป็นตัวแทนจาก5พรรคการเมืองนะครับที่เราจะขอแนะนำแต่ละท่านซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมกับเศรษฐกิจติดบ้าน5ท่านดังต่อไปนี้เลยนะครับท่านแรกเลยนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกรรมการนโยบายและก็กรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลครับท่านต่อมานะครับท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าดร.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีครับท่านที่3นะครับท่านเป็นคณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลนะครับคุณวรภพวิริยะโรจน์ครับท่านที่4นะครับเป็นคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์คุณเกียรติสิทธิอมรครับและท่านที่5ครับเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนะครับก็คือคุณเทพฤทธิ์สีน้ำเงินครับสวัสดีครับทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับเราจะเริ่มต้นครับให้ตัวแทนของแต่ละพรรคนะครับพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตค่าแรงขั้นต่ำแต่ละคนอาจจะพูดถึงตัวนโยบายหลักความคิดนะครับแต่ละท่านครับจะมีเวลาในรอบแรกนี้4นาทีผมขอเรียนถามท่านแรกก่อนเลยนะครับมีเวลารอบแรกนี้4นาทีครับทางด้านรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกรรมการนโยบายและกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยดร.เผ่าภูมิโรจนสกุล4นาทีเริ่มได้เลยครับอาจารย์ครับประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีค่าแรงขั้นต่ำไหมผมตอบคำถามนี้โดยการตั้งคำถามกลับครับว่าอำนาจต่อรองของแรงงานนั้นเป็นอย่างไรในประเทศไทยครับแน่นอนเรามีกลไกไตรภาคีซึ่งประกอบด้วย3ภาคส่วนนั่นคือแรงงานนั่นคือนายจ้างนั่นคือภาครัฐและใน3ภาคส่วนนี้มีจำนวนที่เท่ากัน
แต่ความเท่ากันนี้หยุดอยู่แค่คำว่าจำนวนครับแต่หากเราพูดถึงอำนาจต่อรองนั้นแตกต่างกันลิบลับนั่นทำให้เราเห็นว่าทำไมค่าจ้างถึงตามหลังค่าครองชีพขนาดเศรษฐกิจถึงมีขนาดโตเร็วกว่าค่าครองชีพอย่างลิบลับนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีค่าแรงขั้นต่ำคำถามต่อไปครับก็คือว่าถ้ามีค่าแรงขั้นต่ำแล้วควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อไทยใช้4ปัจจัยครับ GDP ผลิตภาพเงินเฟ้อและการคาดการ GDP ในอนาคตทั้ง4ปัจจัยนี้โยนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเศรษฐมิติชั้นสูงออกมาเป็นตัวเลข600บาทณปี2570นอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำครับเรายังมีนโยบายคู่ขนานเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ที่จะยกระดับต่อจากค่าแรงขั้นต่ำเป็นชนชั้นกลางคนวัยทำงานในเมืองและคนวัยทำงานที่อยู่นอกเมืองด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือกลไกนี่คือนโยบายคู่ขนานที่จะยกระดับแรงงานยกระดับค่าจ้างยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานทั้งระบบแน่นอนครับหลายคนอาจจะถามว่าการขึ้นค่าแรงนี้ในที่สุดแล้วจะมีผลต่อภาคเอกชนหรือไม่ผมเรียนแบบนี้ครับการขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจนั่นหมายถึงว่าการที่เราขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อเอกชนมีรายได้เพิ่มขึ้นขึ้นเมื่อเอกชนมีกำไรเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าภาคเอกชนนั้นมีความสามารถในการจ่ายเรื่องค่าจ้างเพิ่มขึ้นและนอกเหนือจากการขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจแล้วเราขึ้นตามผลิตภาพแรงงานด้วยครับนั่นหมายถึงว่าเราขึ้นเมื่อแรงงานเก่งขึ้นแรงงานเก่งขึ้นนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถผลิตสินค้าให้กับนายจ้างได้มากขึ้นและนั่นส่งผลให้นายจ้างมีกำไรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองปัจจัยนี้ครับการขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการขึ้นตามผลิตภาพนั่นหมายถึงว่าการขึ้นในครั้งนี้ไม่กระทบต่อภาคเอกชนและทุกครั้งของการขึ้นค่าแรงของพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นการขึ้นที่ทำให้นายจ้างมีความสามารถในการจ่ายและลูกจ้างมีความสุขและนี่คือวิธีคิดของเราและทุกท่านครับนี่คือเพื่อไทยครับที่เรามองทั้งสองภาคส่วนเราควรจะต้องเดินไปด้วยกันนายจ้างกับลูกจ้างคือขาซ้ายและขวาในระบบเศรษฐกิจที่จะต้องเดินคู่กันไปและนี่คือแนวคิดเรื่องค่าจ้างและเรื่องระบบแรงงานของพรรคเพื่อไทยขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแหมอาจารย์มีทอนเวลาให้เราด้วยนะ41วินาทีขอบคุณมากแต่คนที่ผมโฟกัสนอกอาจารย์เผ่าภูมิก็คืออาจารย์กิตอนันต์เลยครับอาจารย์จดยิกเลยเดี๋ยวผมได้มาคุยด้วยจดยิกกับจดอะไรนะฮะคือผมมีหน้าที่จะต้องคอยช่วยคือผมมาอยู่ในการเศรษฐกิจติดบ้านในฐานะร่างทรงของประชาชนครับคือประเด็นต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นที่ฝั่งของพรรคการเมืองนำเสนอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากทราบอีกกระบวนการหนึ่งว่า1คือมันเป็นไปได้ไหมกับ2แล้วจะทำยังไงแล้วก็3เนี่ยที่จะทำเนี่ยมันสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือการบ้านของผมที่รับโจทย์มาค่าขนมน้ำชาที่ทานมาเมื่อเช้าก็เพื่อสิ่งนี้นะครับมีหน้าอาจารย์จดยึกเลยเนาะ แต่เดี๋ยวคงได้คุยกันต่อนะครับเพราะอาจารย์ เป็นร่างทรงประชาชนชอบคำนี้มากเลยนะครับเราไปกันที่ท่านที่2บ้างเลยนะครับเป็นนะครับรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าดร. อัธวิทย์สุวรรณภักดีเชิญเลยครับสวัสดีครับนโยบายวันนี้มายิงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำกับกรณีที่จะไปรอดอย่างไรขึ้นแค่ไหนไปรอดแค่ไหนเนี่ยแบ่ง2ช่วงก่อนนะครับช่วงของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องบอกอย่างนี้ครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นเรื่องของ3คนเขาตกลงกันนายจ้างลูกจ้างฝั่งรัฐเขาเรียกว่าไตรภาคีไตรภาคีว่ายังไงว่าอย่างนั้นแหละครับแต่สิ่งที่ชาติพัฒนากล้าเราเป็นพรรคเศรษฐกิจเราก็ยืนข้างลูกจ้างเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันเพราะงานนี้สู้มาเพื่อคนตัวเล็กโดยเฉพาะนะครับคราวนี้พอไปดูว่าเอาล่ะขึ้นอยู่กับไตรภาคีเจรจาให้เต็มที่ให้ควรจะสมควรที่สุดปีนี้เป็นปีที่แล้วเป็นปีที่น่ากลัวที่สุดอัตราเงินเฟ้อประเทศไทยมันทะยานสุดๆเลยพีคที่สุดเลยนะครับเมื่อตอนช่วงสิงหาที่สำคัญเวลาคำว่าเงินเฟ้อขึ้นของแพงมันตามขึ้นด้วยไอ้นี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าค่าแรงจะไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากลัววันนี้ที่สุดก็คือนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็จะพาเงินเฟ้อหรือของแพงไปอีกเท่าไหร่ต่างหากผมไม่ประกาศไม่มีทางประกาศครับค่าแรงขั้นต่ำที่จะขึ้นอีก5ปีข้างหน้าแบบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะมันเป็นการตัวชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อและของแพงที่มันจะเกิดขึ้นตามไปสิ่งที่ต้องทำขณะนี้คือการทุบโครงสร้างที่ทำให้ของมันแพงแล้วไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้แล้วทุบอย่างจริงจังนั่นคือราคาพลังงานครับ
ผมไปทีละสเต็ปนะครับราคาพลังงานขณะนี้เป็นราคาสมมุติแล้วโคตรเอาเปรียบคนไทยทั้งประเทศเป็นไปได้ยังไงครับค่าการกลั่นสูงริบลิ่วเลยราคาเราใช้ราคาเดียวกับสิงคโปร์ต้องไปกำหนดค่าการกลั่นครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ค่าการกลั่นไป6 7 8ไปเรื่อยเจือยเลยนะครับแล้วราคาสินค้าก็ขึ้นตามไปกล้าทุบไหมอ่ะเอารัฐบาลนี้กล้าทุบไหมครับก็ยังปอดแหกอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้ารัฐบาลต่อไปในอนาคตยังปอดแหกเรื่องนี้ต่อเนื่องของแพงมันไปไม่หยุดท่านจะขึ้นค่าแรงไปตรงไหนล่ะครับถ้าเกิดท่านไม่เข้าไปทุบเรื่องของราคาโครงสร้างพลังงานก่อนค่า FT มันเปลี่ยนแปลงได้ขณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวที่เป็นต้นทุนหลักก็คือเรื่องของราคาแก๊สขณะนี้มันลดลงแล้วบาทแข็งแล้วแล้วทำไมการไฟฟ้ามันยังให้คนไทยใช้ของแพงอยู่ทำไมยังให้ใช้ไฟแพงอยู่ไม่ปรับพื้นฐานเหล่านี้แต่ปล่อยให้ทุนใหญ่รวยขึ้นไปข้างหน้าถ้าท่านไม่ชนทุนคนตัวเล็กก็ตายครับปัจจัยอย่างนี้ก่อนทีละเรื่องนี่คือเรื่องแรกเรื่องของทุนพลังงานต้องทุบ2เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่นั่นเองในแรงงานต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานด้านเดียวนะครับท่านสามารถกลับบ้านไปทำงานออนไลน์ได้อัตราดอกเบี้ยท่านเป็นเท่าไหร่วันนี้ยืมนอกระบบก็ 200% ถ้าในระบบก็ต่ํา 20% แต่ท่านจะกู้ได้ต้องยกเลิกระบบแบ็คลิสต์ที่มีในวันนี้ก่อน 5.5 ล้านคนอยู่ติดคุกอยู่ภายใต้โครงการแบ็คลิสต์เนี่ย 5.5 ล้านนะครับเฉพาะช่วงโควิด 3.2 ถ้าไม่ปลดดอกนี้ประเทศมันเดินต่อยังไงครับนี่คือลังที่เราจะเสริมขึ้นมาทีละลังที่1ทุบทุนพลังงานขึ้นมาเรื่องของการเปลี่ยนระบบแบ็คลิสต์ทุบกับทุนของธนาคารเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์นั้นเข้ามาแข่งขันในระบบเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อสู้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐไม่งั้นพังครับพูดทุกอันพักหนี้ไปธกส.ไปออมสินรัฐมันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นมันต้องสร้างบรรยากาศในการแข่งขันลังตัวต่อมาครับใครที่ขณะนี้รายได้ต่ำจาก 40,000 บาทเนี่ยท่านไม่ต้องเสียภาษีถ้าชาติพัฒนากล้ามาเป็นรัฐบาลลังพวกนี้คือลังที่เสริมขึ้นมาเรื่อยๆให้คนตัวเล็กท่านนึกถึงสภาพหน้าต่างอยู่ข้างหน้าคนตัวใหญ่มันยืนเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยแต่คนตัวเล็กมันต้องใส่ลังยืนไงเนี่ยมันถึงเข้าไปช่วยเนี่ยระบบครับทุบไหมอ่ะถ้าทุบมันเกิดขึ้นได้ปัญหาคือถ้าเราเติมน้ำไปในถังที่รั่วอยู่เรื่อยมันไปไม่ได้หรอกครับ20ปีมานี้ทำแต่นโยบายประชานิยมแล้วก็มองหน้าเรื่องเดียวกูกลัวไม่ได้คะแนนเรื่องอื่นที่เรากำหนดได้เช่นรัฐสวัสดิการแบบนี้ใส่เข้าไปสิครับลาคลอดบุตร180วันให้ไปคนไหนที่เป็นฟรีแลนซ์ต้องใช้มาตรา40ต้องประกันตนเองใส่เรื่องการขาดรายได้เขาเข้าไปวันนี้ขี่มอไซค์ไม่ได้มอไซค์ล้มก็ชดเชยการขาดรายได้ไปต้องลาคลอดบุตรก็ชดเชยการลาคลอดบุตรไอ้อย่างเงี้ยปรับม40เพราะเป็นมาตรการฟรีแลนซ์สิ่งนี้มันเปลี่ยนวัฒนธรรมอาชีพมันเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ต้องปรับเกณฑ์พวกนี้เกณฑ์พวกนี้ไม่ได้ปรับยากอะไรนะครับก็ปรับมันถึงทำให้ลังทุกลังเนี่ยมันเสริมขึ้นไปโอกาสมันเห็นไงผมถึงบอกว่าชาติพัฒนากล้าคิดไม่เหมือนพรรคอื่นขอบคุณครับขอบคุณมากครับดร.อัธวิชญ์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับท่านแรกมาอีโคโนเมตริกส์อาจารย์เนาะท่านที่สองมีการผนวกหลายๆอย่างเอาเรื่องลังเข้ามาอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันได้ฟังมุมมองนะครับเชิงนโยบายจาก2พรรคไปแล้วนะครับก็คือเพื่อไทยกับชาติพัฒนากล้าเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาติดตามนะครับว่าอีก3พรรคการเมืองเขาจะมองประเด็นนี้มีมุมมองเชิงนโยบายนั้นอย่างไรติดตามในตอนหน้าสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับดังนั้นเนี่ยการทำทันทีก็คือการเพิ่มการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้แรงงาน450บาททำได้ทันทีภายในปีแรกและหลังจากนั้นที่เราเสนอก็คือการเปลี่ยนกลไกให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นการให้ความเป็นธรรมเป็นการการันตีว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อไปนี้ก็จะมีการอัตราขยับเพิ่มขึ้นทุกปีตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นมีหลายประเทศในโลกนี้ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำนะครับของประเทศไทยไม่มีกรณีนี้นะครับเพราะค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยของต่างชาติและคนไทยเท่ากันทำอย่างไรครับให้เขาสามารถหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่สามารถเป็นนาโน SME ได้หรือเปล่าในอนาคตอันนี้แหละครับผมว่าเป็นอันประการสำคัญที่พรรคเรามองเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครอยากอยู่ขั้นต่ำหรอกครับทุกคนอยากจะอยู่ระดับที่สูงขึ้นแปลแน่นอนว่ากองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านที่เคยวางไว้สามารถส่งเสริมนาโน SME SME ทั้งหลายเนี่ยครับให้คนนั้นเปิดโอกาสให้เขาเขาไม่อยากเห็นนักการเมืองเอาค่าแรงขั้นต่ำไปหาสิติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice